อยพี่น้องฟังซอยผู้สาวซ้ำหน่อยบ่เคยมีผัวเลยอยากชวนมาฟังเพลงหามตัวสิได้มีผัวน้ำมูเด้ออันนี้ก็ว่าซอยI'll take all สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ ETC ชวนมาแจมนะครับยินดีต้อนรับมากๆนะครับสำหรับนักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งสุดสวยสุดแซ่บนะครับไฟลุกทุกเวทีที่เขาไปนะครับเป็นตัวท็อปแห่งยุคนี้นะครับมินตราอินทิราครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ๆกระชุ่มกระชวยกันเป็นพิเศษเลยนะครับวันนี้นะครับก็มินตรามาทั้งทีก็ต้องแบบเราก็ต้องเต้นกันด้วยเพลงแรกนะครับใช่เลยค่ะเอามาเพลงแรกกันด้วยห้ามตัวนะครับอีกหนึ่งเวอร์ชันที่พิเศษมากๆต้อนรับเป็นบอกได้เลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีนักร้องลูกทุ่งมาในรายการอุ้ยจริงเหรอคะขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเป็นไงบ้างครับพวกพี่เล่นลูกทุ่งกันเป็นยังไงบ้างครับอุ้ยสนุกมากหนูแบบตอนหนูได้ยินพี่ๆส่งมาตอนซ้อมอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าอุ้ยเป็นห้ามตัวที่แบบเป็นอนาโตเวอร์ชันไปเลยไม่เคยฟังเวอร์ชันที่มีเสียงตื้อเนอะท็อปบ็อกซ์ฮะใช่ค่ะแล้วก็โหพี่ๆทุกคนแบบสนุกมากต้องบอกว่าพวกพี่ตั้งใจซ้อมกันเป็นพิเศษเลยนะครับขอบคุณค่ะพูดถึงไม่ห้ามตัวหน่อยนะครับเพลงนี้ก็เหมือนเป็นเพลงที่ดังมากๆค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ฆ่าไม่ตายโอ้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่มาเป็นยังไงคำนี้เริ่มต้นมาจริงๆเพลงนี้มินไม่อยากร้องเลยไม่ค่อยชอบใช่ค่ะแบบฟังเขาเรียกว่าฟังไกด์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอุ้ยทำไมมันเหมือนเด็กพูดจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแบบถ้าเธอนั้นตัว50เผาบันเธอดูไม่จริงจังเลยเราโตเป็นสาวแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะแบบเราโตเป็นสาวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอลองเข้าห้องอัดจริงๆแล้วลองร้องดูในพอบวกกับอินเนอร์ของเราอะไรเงี้ยค่ะมันเลยแบบอ๋อมันก็ได้อยู่มันก็กลายเป็นสาวแบบเฮ้ยทีเล่นทีจริงอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยร้องพอแบบโอเคพอตั้งใจทำปล่อยออกมาปุ๊บก็ช่วงที่ปล่อยออกมาเหมือนเพลงก็ on trending อันดับหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ TikTok ก็เป็นไวรัลอะไรเงี้ยค่ะก็มาแบบแทบจะทุกๆช่องทางโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากเพราะว่ามินรู้สึกว่าเพลงดีเนี่ยมินทำทุกเพลงอยู่แล้วมินตั้งใจทำเพลงให้ดีทุกเพลงอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นในเรื่องของเพลงดังเนี่ยมันใช้หลายปัจจัยมากๆอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยเราได้มีเพลงดังแล้วเราดีใจมากปุ๊บเราก็กะจะโอเคปล่อยใส่ปีใหม่เลยแบบเล่นออนทัวร์เลยปีใหม่อาจจะยาวไปสงกรานต์สักนิดอะไรเงี้ยค่ะแพลนไว้ดังปุ๊บปั๊มปุ๊บโควิดล็อกดาวน์ปุ๊บเลยล็อกดาวน์พอดีเพลงนี้มันออกช่วงปลายปีใช่ไหมครับใช่ค่ะปลายปีประมาณ18ใช่ค่ะใช่ไหมก่อนที่จะโควิดอ่ะใช่แล้วก็อยู่ๆก็คือแบบล็อกดาวน์เลยมินก็แบบนอยเลยอ่ะมินก็แบบอ้าวแบบเขาภาษาอีสานเรียกเซเว่นะฮะแบบเซเว่เลยแบบว่าแป้วอะแป้วเลยอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นพี่ออกเพลงเหมือนกันปลายปี18พี่ออกเพลงเข้าข้างตัวเองอุ้ยชอบเพลงนี้มากใช่ก็ออกพี่ออกช่วงนี้แหละพี่กะเลยว่าเตรียมตัวเพลงนี้กำลังมาเหมือนกันกำลังมาเดี๋ยวกำลังเริ่มทัวร์ขึ้นกำลังเล่นเลยกำลังเล่นกันอยู่ประมาณครั้ง2ครั้งเลยแบบโอ้มาเอเนอร์จีดีคนดูร้องกันเฮ้ยเดี๋ยวปีหน้าเจอกันโควิดฮะล็อกดาวน์เหมือนกันเลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็เหมือนของมีนะคะก็ไม่ได้ร้องเพลงนี้ไปพักหนึ่งเลยอ่ะแล้วก็นั่งนึกเสียดายอยู่เหมือนกันว่าโหนานๆทีจะมีโอกาสได้ทำเพลงออกมาแล้วคนชอบเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็นอยสักพักปุ๊บก็เลยมีเหมือนมินเคยประกวดรายการ The Voice มาเมื่อซีซั่นที่4เสร็จปุ๊บก็เขามี The Voice All Star มาอีกทีหนึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อไม่นานเนี่ยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบถามมาว่าแบบยังไงอยากให้มาอะไรเงี้ยมีนก็แบบเลือกเพลงกันมีนก็ตอบตกลงแล้วมีนก็เลือกเพลงกันกับพี่พีอาร์กับทางค่ายเพราะแบบตอนนั้นมีนกำลังออกเพลงใหม่อีกเพลงหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยพี่พีอาร์ก็บอกเธอเชื่อฉันร้องห้ามตั๋วอะไรอย่างเงี้ยมีนก็แบบไม่เอามันเป็นเพลงนานแล้วนะอะไรเงี้ยแบบว่ามันเป็นเพลงนานแล้วนะเราเอาปล่อยเพลงใหม่ร้องเพลงใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายตีกันไปกันมาก็เลยห้ามตั๋วก็ห้ามตั๋วเพราะมันเป็นเพลงที่มันเป็นเพลงดังของเราถึงแม้ว่าโอเคเราจะยังไม่ได้ใช้งานเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเพลงที่ทำให้คนรู้จักเราเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาเพลงนี้กลับมาร้องในรายการ The Voice อีกทีหนึ่งใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่ามันก็กลับมาเป็นไวรัลใช่อีกทีหนึ่งใน TikTok อะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยเพลงนี้ก็เลยได้เริ่มทำงานตั้งแต่ตอนนั้นแหละก็เลยทำงาน2ช่วงเลยใช่ค่ะเขาถึงว่าเพลงนี้มันฆ่าไม่ตายจริงครับเพลงมันสนุกจริงๆอยู่นะมันม่วนบ้านพี่เรียกม่วนพวกเราคนเชียงใหม่ม่วนเหมือนกันนะคนอีสาน คนอีสานจะเป็นมวลจะเป็นมวลนะคะคนเหนือจะเป็นมวลขนาดแล้วเมื่อกี้น้องมินตาเขาจะมีท่อนเปิดฮะสอยท่อนสอยสอยท่อนสอยค่ะท่อนสอยเป็นเอกลักษณ์แบบเอกลักษณ์อธิบายหน่อยเผื่อแฟนรายการเป็นคนเหนือไม่รู้จักค่ะก็อย่างพี่เองเพิ่งรู้จักกันวันนี้นะครับใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆต้องบอกว่ามีเองก็ไม่ได้รู้ประวัติความเป็นมาที่แบบดีฟขนาดนั้นลึกขนาดนั้นเลยค่ะแต่ว่าในเวลาที่เราดูโชว์แบบหมอลำหรือแบบดูโชว์ของวงดนตรีลูกทุ่งอะไรเงี้ยค่ะทางอีสานเราก็จะได้ยินเขาแบบก่อนเขาจะลำกลอนอะไรมาเขาก็จะได้ยินเขาซอยซอยพี่น้องฟังซอยเป็นเหมือนเป็นกลอนเปิดโชว์อะไรมาเนี้ยค่ะโอเวอร์เจอร์นะประมาณนั้นโอเวอร์เจอร์ใช่เป็นพูดเปิดอีกทีหนึ่งใช่ค่ะใช่ก็เลยลองดูซิว่ามาอยู่ในห้ามตั๋วแล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คิดสดๆเลยสุดยอดมากเห็นน้องมินชอบร้องเพลงมากตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมครับค่ะในวันแรกๆที่ร้องอ่ะร้องหนุกๆแล้วร้องไปร้องมาหาตังค์ได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยหรือเปล่าใช่ค่ะก็ตอนแรกเลยคือมินเองก็มารู้กับพ่อเหมือนกันค่ะว่ามินชอบร้องตั้งแต่เด็กๆชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยแต่พอโอเคพอโตมาปุ๊บอาจจะด้วยสถานการณ์ครอบครัวอะไรต่างๆแบบธุรกิจถูกแบบล้มละลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรใดๆมันก็มีสตอรี่มาอะไรเงี้ยจนทำให้มินเองได้เริ่มประกวดร้องเพลงอย่างจริงจังเพื่อที่จะแบบหารายได้เสริมเข้ามาแบบจุนเจือครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ค่ะช่วยใช่ค่ะแล้วช่วงนั้นก็แบบนอกจากร้องเพลงช่วยคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยคือร้องที่ไหนบ้างครับอู๋ประกวดเลยค่ะเยอะเลยค่ะประกวดแบบคือล่ารางวัลประกวดนี่เหรอล่าเงินรางวัลประกวดใช่ค่ะประกวดร้องเพลงค่ะยังไม่ได้ร้องแบบเป็นอาชีพแบบร้องประจำอะไรเงี้ยจะเป็นโตขึ้นมานิดนึงนี่เป็นอาชีพอีกแบบนึงนะล่ารางวัลประกวดเนี่ยใช่ก็แบบเวทีไหนใกล้ไกลอะไรเงี้ยก็ไปอะไรเงี้ยค่ะไปประกวดอะไรเงี้ยแต่ก็ได้อยู่เรื่อยๆนะครับได้เรื่อยๆค่ะโอ้โหคือได้ทุกที่เก่งมากก็ไม่เชิงทุกที่ขนาดนั้นแต่ก็ได้เยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ได้ค่ะเขาบอกว่าประกวดจนแบบคนหาว่าเป็นเด็กเส้นเลยเนี่ยมีแบบบางเวทีแบบโวยแบบรวมตัวกันโวยอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบมาอีกแล้วคนนี้ใช่ไม่ได้แชมป์อีกแล้วใช่อ๋อเหมือนเขาแบบเฮ้ยแบนเหอะเดี๋ยวมันมากวาดแชมป์อยากให้เข้างานที่ไม่ต้องมาไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าแบบเจตนาจริงๆคืออะไรอะไรเงี้ยเหมือนที่เขาแบบนักวิ่งมาราธอนน่ะมันจะมีแบบนักวิ่งที่เป็นชาวต่างชาติที่เขาแบบเป็นสายทางแบบทางแอฟริกาที่เขาขายยาวๆอ่ะแล้วเขาก็แบบประกวดไม่ใช่ประกวดเขาก็วิ่งแข่งมาราธอนแล้วเขาก็ชนะตลอดอะไรเงี้ยเหมือนนางงามแล้วก็มีคนโวยอ่ะไม่รู้มีคนโวยหรือเปล่าแต่ว่าเขาวิ่งชนะตลอดชนะทุกที่เราเก่งนะเนาะเขาเก่งช่วยไม่ได้เขาเก่งนะอันนี้เหมือนกันก็เก่งไงช่วยไม่ได้ฮะชนะทำไมครับพี่เน่ถามอะไรครับพี่จะถามว่าวันนี้น้องมินตามีเพลงใหม่มาไหมได้ข่าวว่ามีเพลงใหม่มาวันนี้มีค่ะก็ต้องมีอยู่แล้วนะมีมาฝากพี่ๆทุกคนครับผมครับอีกหนึ่งเพลงที่เราจะเล่นวันนี้นะครับก็เป็นซิงเกิลใหม่จากน้องมินตาใช่ค่ะเป็นเพลงที่เพราะโคตรนะฮะโคตรมากชอบมากเดี๋ยวเราไปเล่นกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราพูดถึงเพลงนี้กันนะครับเพลงนี้ครับเพลงว้าวผิดที่ฉันไปหลงรักเธอผิดที่เธอมีใจให้ฉันผิดที่เราสองคนรักกันแต่เธอนั้นยังมีเจ้าของเธอคือรักที่ลมพัดมาช่วงเวลาแค่เพียงสั้นๆอีกไม่นานก็ต้องเลิกกันกับความรักที่ไม่มีวันจะได้ครอบครองลอยให้ลอยละลอยลอยให้ลอยให้ลอยละลอยให้ความรักพัดพาฉันไปตัวฉันเป็นเหมือนเบากระดาษขึ้นมาสูงก็เลยลำบากเริ่มฉันหนาวหัวใจลอยให้ลอยละลอยลอยให้ลอยให้ลอยละลอยว่าตัวน้อยจึงลอยลงไปตอนนี้ดูมันมีความสุขแต่ก็รู้สักวันคงแทนไม่ยับยั้งชั่งใจก็มันรักไปแล้วจะให้ทำเช่นไรไม่มีทางที่ย้อนให้ฉันกลับไปร่ำ ขึ้นมาสูงก็เลยลำบากเริ่มชนะหัวใจปล่อยให้ลอยละลอยปล่อยให้ลอยละลอยละลอยโอ้ตัวน้อยจึงลอยลงไปตอนนี้ดูมันมีความสุขแต่ก็รู้สักวันคงเจ็บไม่ยับยั้งชั่งใจก็มันรักไปแล้วจะให้ทำเช่นไรไม่มีทางจะย้อนให้ฉันกลับไปที่ต้องเจ็บฉันต้องทนให้ได้จริงๆก็รู้แต่ไม่ยอมตัดใจก่อนรักไปแล้วจะให้ทำเช่นไรลอยไปตามหัวใจทั้งที่รู้ไม่มีจุดหมายอยู่กับรักที่เป็นในความฝันรอคอยวันแต่สลายเมื่อสายลมหมดฉันก็ต้องลงไปสุดท้ายก็ตกลงมาตายเพราะย้อยเพราะมากมากเพราะมากเลยครับเพราะมากๆพี่บีจะชอบเป็นพิเศษเมื่อกี้เห็นน้ำตาไหลด้วยฮะอ๋อใช่ใช่ครับเพราะว่าน้ำตาไหลเพราะอะไรครับแมงวันเขาตายไม่ใช่เพราะจริงเพลงนี้นะพี่เอาหัวพี่เป็นประกันเลยว่าจะต้องดังแน่นอนโอ้ยสาธุค่ะสาธุถ้าไม่ดังนี่เอาจ้างคนมากระทืบเลยนะเพราะจริงๆครับเพลงนี้ครับขอบคุณค่ะพี่แกะโซโล่เมื่อคืนนี่นอนแทบไม่ได้นอนเลยครับเล่นแบบโอ๊ยเล่นผิดโน้ตไม่ได้ฟังแล้วมันอินไงฟังโซโล่มันเพราะจริงๆเลยโซโล่ผิดปล่อยผ่านไม่ได้เลยต้องได้ทุกเม็ดเลยครับทุกเม็ดโอ้ติเทปคนอื่นไม่เน้นแบบนี้เลยนะไม่เป็นสำเนียงแบบไทยๆด้วยไงสำเนียงไทยเราเป็นคนไทยเราก็ต้องเล่นให้เพราะที่สุดใช่ค่ะจริงๆเหมือนจริงๆเหมือนเพลงนี้ตรงโซโล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเราก็พยายามตัดสินใจกันอยู่ว่าจะเป็นพินเลยดีไหมหรือว่าเราจะลองเป็นกีตาร์นี่แหละแต่โซโล่เป็นลายพินอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปมาว่าเราอยากลองที่มันแบบร่วมสมัยอยากลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอากีตาร์นี่แหละแต่ว่าโซโล่เป็นลายพินแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จะได้ความเป็นโมเดิร์นขึ้นมาใช่ค่ะเพลงนี้ใครแต่งครับเนื้อเพลงนี้เพราะมากๆเลยเพลงนี้พี่แบงค์ค่ะพี่แบงค์ที่แต่งหน้าทองพี่โจอี้ใช่ค่ะใช่มือเขียนเพลงระดับภาคกลางนะฮะสุดยอดจริงๆว่าเนื้อเพลงมันก็คือแบบคนที่แอบไปรักแบบคนมีเจ้าของอะไรเงี้ยแต่ว่าเราได้ยินเนื้อแบบนี้เยอะอยู่แล้วปกติเนี่ยรักมือที่สามเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าการเปรียบเทียบของเขาเนี่ยทำให้เพลงนี้มันแบบมันไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะใช่ไหมคะด้วยการเปรียบเทียบนี่แหละแบบเหมือนเป็นว่าวที่แบบว่าวยังไงสักวันมันก็ต้องตกลงมาใช่ตอนแรกเราก็แบบว่าปล่อยว่าวขึ้นไปนี่แหละเราไม่รู้หรอกว่ามันอะไรยังไงเนี่ยแต่พอสุดท้ายมันติดลมไปแล้วอ่ะเหมือนเรารู้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีเจ้าของแต่ว่ามันติดลมไปแล้วอ่ะมันก็ต้องปล่อยให้มันไปกับลมก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่รู้หรอกวันไหนลมมันจะหมดก็แค่ให้มันล่วงลงมาใช่ยังไงมันก็ต้องล่วงลงมามันคือความเศร้าที่แบบเราวันมาถึงอ่ะโอ้โหเขียนได้กินใจมากน้องแบงค์นะครับเสียบมากเก่งมากครับเก่งมากครับเขียนให้ ETC สักเพลงอุ้ยรอฟังเลยนะคะบอกไปเขียนให้ ETC สักเพลงได้ครับพี่หนึ่งฝากผ่านนี้ได้เลยน้องแบงค์นะครับพี่ ETC ขอสักเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวหนูไปกระซิบให้ด้วยขอบคุณครับน้องมินตราเนี่ยเราได้เห็นใน TikTok นะฮะได้เห็นจากนู่นจากที่นี่แต่เห็นเยอะมากพี่เห็นกันบ่อยมากเลยแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงมาได้แค่ร้องแค่ลูกทุ่งด้วยร้องได้หมดเลยอ่ะตอนเดินสายประกวดเราลองทุกแนวมาหรือเปล่าจริงๆตอนประกวดอะร้องลูกทุ่งซะส่วนใหญ่ค่ะใช่แต่ว่า ด้วยความที่เหมือนพ่อมีเนี่ยเป็นลูกครึ่งพ่อเป็นลูกครึ่งค่ะแล้วก็เขาก็จะฟังเพลงหลากหลายแนวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าจะเน้นแบบลูกทุ่งซะส่วนใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมินก็เพลงที่ซึมซับเยอะที่สุดคือเพลงลูกทุ่งแต่ว่าเราคุณพ่อเป็นลูกครึ่งนี้ลูกครึ่งอะไรครับอเมริกันอุดรค่ะอ๋อเหรออเมริกันอุดรใช่ค่ะก็คือได้ฟังเพลงสากลด้วยใช่ก็เลยจะแบบใช่ได้ยินเพลงสากลจากพ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วพอเหมือนแบบว่าพอเราเริ่มโตมันจะมีช่วงหนึ่งที่ประกวดอันนั้นก็จะฟังเสพแต่ลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราต้องใช้ประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเริ่มโตขึ้นมามีเพื่อนฟังแบบเพลงวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบโอเคอยากลองฟังกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบได้ลองฟังเพลงเยอะขึ้นแต่ว่าได้มาร้องเพลงหลากหลายแนวมากขึ้นน่าจะตอนที่เริ่มมาประกวด The Voice รอบแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ร้องเพลงอาชีพตามแบบร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ลองเยอะขึ้นใช่ก็เลยได้ลองร้องหลายๆเพลงหลายๆสไตล์มากขึ้นนี่แหละจาก TikTok ครับที่พี่ไปดูมาเนี่ยคือมินตาเนี่ยเป็นคนที่มีท่าเต้นที่โดดเด่นมากจดจำมากอุ้ยจริงมินไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบเต้นเก่งหรือว่าเป็นมีการเต้นที่แบบเป็นที่น่าจดจำเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมินก็ยังรู้สึกอยู่เสมอว่าตัวเองอ่ะถนัดทางด้านการร้องมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบส่วนการเต้นหรือลีลาบนเวทีมันก็เป็นแบบ part of the show อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเราก็เอาจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนสิ่งที่เราว่าแบบต้องทำแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าแบบว่าเราเป็นนักร้องสายเอนเตอร์เทนนักร้องแบบร้องเพลงคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเราจะมายืนนิ่งๆร้องทั้งโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันดูดีใช่แต่มันดูแบบมันดูธรรมชาติมากอ๋อหมายถึงท่าใช่ไหมคะท่ามันดูธรรมชาติแต่ว่ามินตาเนี่ยเอาอยู่ทุกเวทีอยู่โอ้ยขอบคุณค่ะอันนี้เป็นแบบประสบการณ์ที่แบบประกวดจากการประกวดมาด้วยค่ะสกิลการร้องเพลงเพราะว่าตอนประกวดซ้อมเยอะมากพ่อให้ซ้อมเยอะได้ใช่ค่ะมามีประสบการณ์ไหมครับที่แบบประสบการณ์น่าจดจำเหรอใช่ประสบการณ์น่าจดจำเวลาไปดูไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็มีพี่อยากได้แบบไหนแบบตลกหรือแบบว่าตกใจหรือแบบว่าเอาที่แบบเด็ดๆเลยจัดมาเลยมีตลกสำหรับมินแล้วมินว่ามันน่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะมินไปร้องเพลงนี่แหละในแบบโรงเบียร์อะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่มิน cover แล้วแบบว่าคนรู้จักเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อเพลงว่าวันที่ได้คำตอบใช่เป็นเพลงของพี่ไมค์พี่รมพรแล้วก็พี่บอยพีชเมเกอร์เขาฟีดกันมินก็ร้องเพลงนี้ประจำแล้วคนส่วนใหญ่เวลาไปดูคอนเสิร์ตเขาก็อยากจะรอเพลงนี้จากมินมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ตอนนั้นมันยังไม่ถึงเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบหน้าเวทีก็คงแบบกึ่มประมาณนึงมาแล้วอยากฟังเพลงนี้แล้วแบบได้ที่มาแล้วก็เลยเดินมาก็ลิ้นพันลิ้นอะไรอย่างเงี้ยลิ้นเหลวเริ่มแล้วประมาณนึงก็เดินมาน้องพินตาคะหนูก็เลยว่าขอเพลงหน่อยจ้าเขาว่าอย่างเงี้ยก็เลยว่าอ้าวเพลงอะไรดีคะพี่คนสวยก็เลยพูดถามไปขอเพลงวันที่ไม่มีคำตอบค่ะเขาว่าไงชื่อเพลงวันที่ได้คำตอบวันที่ได้คำตอบวันที่ไม่มีคำตอบแล้วคือพอเราอยู่กับเพลงนี้นานๆคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเพลงคือวันที่ได้คำตอบมันเป็นเพลงรักแบบโอ๊ยอบอุ่นหวานซึ้งมากแต่พี่เขาเดินมาแบบว่าขอเพลงวันที่ไม่มีคำตอบหน่อยค่ะแต่คือเขาเข้าใจว่ามันชื่อเพลงนี้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วหน้าแบบจริงจังแบบอยากฟังอยากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยค้ำกันทั้งวงเลยว่าแบบชื่อเพลงคนละทางเลยนะแล้วมันไม่เคยมีใครไงคะไม่เคยมีใครแบบจำชื่อเพลงนี้ผิดอะไรเงี้ยแล้วแปลกมากไม่รู้เพราะว่าอะไรหลังจากนั้นก็มีมาเรื่อยๆวันที่ได้วันเกิดค่ะวันที่ได้อะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดจุดสตาร์ทของการใช่ค่ะมีก็เลยงงว่าแบบเอ้ยมันเริ่มจากอะไรวะมันก็ไม่น่าจะยากว่าเพลงวันที่ได้คำตอบอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นมุกไปน่ารักดีใช่ค่ะแต่แบบตกใจก็มีแบบวีนหน้าเวทีอะไรเงี้ยก็มีค่ะแบบปกติธรรมดาอะไรเงี้ยแต่เอาคนดูอยู่แล้วเอาอยู่แต่ว่ามินก็เกือบแบบเพราะว่าเป็นคนด้วยไงแบบว่าเป็นคนเป็นคนไม่ยอมคนไงถ้าเกิดแบบแฟนเพลงที่แบบเลื่อนขึ้นมาทำไงบ้างจัดการยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดเป็นเลื่อนขึ้นเวทีหรืออะไรแต่ส่วนใหญ่จะมีพี่ทีมเขาจะดูแลแล้วเพราะว่าจ จริงๆแล้วพอหน้างานจริงๆในตัวศิลปินจะทำอะไรเยอะมากไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะจะทำอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ว่าก็มีเหมือนกันแบบจับมือบีบมือแล้วมันแบบสะบัดออกแบบต้องสู้นะต้องสู้นิดนึงแบบให้เขาเห็นนิดนึงว่าเฮ้ยมันจะมาทำอะไรก็ได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เจอว่าแต่เขาชอบขอเพลงผิดขึ้นมาสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ารักอะไรเงี้ยครับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหัวใจจริงๆมันสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหัวใจเจ้าหญิงนิทรามีไหมอย่างเจ้าหญิงนิทราก็มีบ่อยอ๋อเหรอเขาชอบขอเจ้าหญิงนิทราขอเพลงเจ้าหญิงนิทราหน่อยค่ะอ๋อแต่คุ้นชินเพราะเขายังไม่เคยเจอหนังหรืออะไรที่เป็นเจ้าชายนิทราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หรือบางทีเราเพิ่งเล่นแบบเรียนใจรักใครคนใหม่ยังง่ายกว่าขอไม่เปลี่ยนเลยค่ะอันนี้มีอันนี้เพิ่งร้องแบบสดๆร้อนๆเลยอันนี้มีแล้วก็ร้องกันลั่นล้าเลยนะใช่อินเลยอินสงสัยพี่ไปห้องน้ำมาใช่ห้องน้ำมาเนี่ยพี่ได้ดูมินตาร้องนะจากนอกจากเพลงลูกทุ่งแล้วเนี่ยเพลงสากลก็มีใช่ไหมค่ะแล้วก็มีเพลงไทยก็พี่ไปร้องกับน้องต้าอู๋อ่ะอ๋อเพราะมากเพลงน้องดีมากๆอยู่แล้วได้ร้องเพลงไทยได้ดีมากวันนี้ก็เลยอยากจะขอเพลงหนึ่งเพลงที่เป็นเพลง ETC ให้น้องมินตาร้องให้พี่ฟังยินดีที่สุดค่ะพี่ยินอยากจะร้องกับน้องมินตามากครับหาโอกาสร่วมร้องกับศิลปินแบบคุณภาพทั้งทีมแบบนี้เนี่ยยากมากเลยนะคะวันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะครับวันนี้จะมาร้องเพลงนี้กันครับผมในเวอร์ชันของมินตราและ ETC ครับเจ็บและชินไปเองครับและมันจะไม่มีใครทำฉันให้ดีอย่างเดิมเมื่อความปวดร้าวครั้งนั้นก็ยังวนเวียนอยู่ทุกวันที่มีและเมื่อเวลาไม่เคยจะช่วยอะไรให้ฉันลืมเธอสักทีก็ต้องทำใจว่าจากนี้ฉันคงคุ้นเคยความเจ็บและชินไปเองคนเราไม่เห็นต้องมีเหตุผลว่าเรารักกันเพราะอะไรดอกไม้ที่แย้มที่บ้านไม่มีใครถามว่าทำไมแต่เมื่อคนเราต้องเลิกต้องรักดอกไม้โรยราเป็นเพราะอะไรมีคำถามมากมายที่ยังค้างใจและมันจะไม่มีใครทำฉันให้ดียิ่งเดิมเมื่อความปวดร้าวครั้งนั้นก็ยังวนเวียนอยู่ทุกวันที่มีเวลาไม่เคยจะช่วยอะไรให้ฉันลืมเธอสักทีก็ต้องทำใจว่าจากนี้ฉันคงคุ้นเคยความเจ็บและชินไปเองแค่เพียงช่วงหนึ่งที่ใจฉันนั้นได้มีเธอฉันได้ดีอย่างเดิมเมื่อความปวดร้าวครั้งนั้นก็ยังวนเวียนอยู่ทุกวันที่มีเมื่อเวลาไม่เคยจะช่วยอะไรให้ฉันลืมเธอสักทีก็ต้องทำใจว่าจากนี้ฉันคงคุ้นเคยความเจ็บ ยุดรักเธอได้เลยมากครับเป็นไงบ้างมินตาร้องเพลงนี้ต้องถามพี่ๆค่ะว่ามินตาร้องเพลงนี้เป็นยังไงบ้างเพราะชอบพี่ชอบมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่แบบเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงร้องใช่ปกติเราก็แขกรับเชิญมาก็จะเป็นผู้ชายร้องกันคีย์ผู้ชายส่วนใหญ่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นเสียงผู้หญิงร้องแล้วปรับคีย์ขึ้นให้หนูด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นยังไงคะพี่หนึ่งสูงๆสำหรับพี่นิดนึงครับแต่ว่าได้ฟังแบบเป็นเรนจ์ของมินตาแล้วก็คือมันเพราะมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโซ่ไงครับเพราะมากๆแล้วก็พี่รู้สึกว่าเสียงของหนูพอร้องเพลงช้าอย่างเช่นเนี่ยฮะหนูจะมีปลายที่แหบธรรมชาติของหนูและมันจะทำให้อารมณ์เพลงอ่ะไปต่อได้อีกแต่พอเวลาหนูร้องเพลงเร็วอ่ะหนูก็จะมีความสนุกอยู่ในน้ำเสียงของหนูแล้วก็เมื่อหนูร้องออกไปทางอีสานหนูก็จะมีความราวๆอะไรบางอย่างอยู่ในน้ำเสียงซึ่งน่ารักแต่พอหนูร้องเจ็บและชินกลับมาเราลืมสิ่งนั้นไปเลยนะเหมือนฟังเพลงเกาหลีเพราะๆเลยอ่ะขอบคุณค่ะมินตาเป็นนักร้องที่ไปได้หลากหลายมากๆหลายจริงๆครับหลายจริงๆยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ครับก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้น้องมินตรามาร่วมร้องในรายการกับเรานะครับก็น้องมินตรารู้สึกไงบ้างครับวันนี้ที่ได้มาร้องกับพี่ๆ ETC รู้สึกดีใจมากค่ะแบบตอนแรกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าหนูก็อาจจะพูดเหมือนทุกคนที่ผ่านมาว่าหนูติดตามผลงานพี่ๆแบบมาเสมออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้แบบมีโอกาสได้มาร่วมสร้างผลงานดีๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะคะที่มอบโอกาสดีๆนี้ให้กับมีนได้มาร่วมสร้างผลงานด้วยกันยินดีครับแล้วก็เราก็จริงๆเราอยากสนับสนุนแหละสำหรับศิลปินใครก็ตามนะครับที่มีความสามารถมากๆอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วก็อยากจะชวนมาประดับรายการของเราได้อัดเพลงดีๆด้วยกันได้ดูวิดีโอด้วยกันช่วยลูกช่วยหลานครับช่วยลูกช่วยหลานช่วยลูกช่วยหลานจริงๆใช่วันนี้ก็ขอบคุณมินตรามากนะครับที่มาร่วมรายการกับเราฝากผลงานหน่อยครับครับก็เพลงว่าวเลยค่ะเพิ่งปล่อยออกมาเลยนะคะก็ฝากเข้าไปฟังชมเพลงเต็มแล้วก็ MV นะคะเพลงวาวได้ที่ช่อง Grammy Go Official นะคะเป็น YouTube นะคะมินเองก็มีช่องของตัวเองนะคะชื่อว่ามินตาธิดา Official ค่ะก็ส่วนช่องทางอื่นๆก็มินตาธิดาก็น่าจะเจอกันนะคะก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับผมและนี่ก็คือมินตาธิดานะคะวันนี้ ETC ชวนมาแจมขอบคุณมากนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe ขอให้พวกเราหน่อยนะครับ ETC ชวนมาแจมนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ EP นี้น่าเจอกันใหม่ EP หน้านะครับไม่ทันดนตรีไปแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับเราได้มาถ่ายทำกันที่ร้านเสวยสุขุมวิท 26 นะครับร้านบรรยากาศดีมากๆครับอาหารก็อร่อยสะอาดและน่ากินมากๆครับอยากให้แฟนๆ ETC ชวนมาแจมมาลองชิมกันนะครับขอบคุณครับซอยซอยพี่น้องฟังซอยสาวซ้ำหน่อยบ่เคยมีหัวเดี๋ยวแล้วอยากชวนมาฟังเพลงขังตัวที่แบบที่หัวน้ำมูจะเกลือเลยอันนี้ก็ว่าสองครับ